เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News Kendrick Lamar แร็ปเปอร์ผิวสีคนดังเผยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ The Heart Part 5งานนี้ใช้เทคโนโลยี Deepfake ดึงใบหน้าคนดังผิวสีมาร่วม MV กันเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็น Kanye WestOJ Simpson, Will Smith รวมไปถึง Kobe Bryant ผู้เป็นตำนานวงการบาสเกตบอล NBA ที่ล่วงลับไปแล้วครับโดยใบหน้าของบุคคลต่างๆที่ปรากฏใน MV อาจเปรียบได้กับการเป็นเหมือนตัวกลางในการเล่าเรื่องประสบการณ์ของคนผิวสีทั้งยังบอกเล่าเรื่องราวในแง่มุมของการถูกกดขี่และปัญหาต่างๆที่ปรากฏควบคู่ไปกับเนื้อเพลงครับเบื้องหลังของการปลอมใบหน้าเสมือนจริงนี้ใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Deepfake ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนรู้และเรียนแบบอัตลักษณ์ของบุคคลได้พบบ่อยกับการนำไปใช้ปลอมแปลงใบหน้าโดยมันจะทำการลอกเลียนแบบรหัสใบหน้าของบุคคลต้นแบบออกมาสวมทับใบหน้าของคนอื่นคล้ายกับหน้ากากดิจิตอลอย่างไรอย่างนั้นเลยครับดังนั้นในอีกมุมมองหนึ่ง MV เพลง The Heart Part 5ของ Lama อาจจะเป็นเหมือนคำเตือนให้ผู้คนได้ตระหนักว่าเทคโนโลยี Deepfake สามารถทำอะไรได้บ้างแล้วมันจะเกิดความเสียหายได้มากแค่ไหนหากถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นก่อนหน้านี้ที่คลิป Deepfake Queen Elizabeth เต้นอวยพรคริสต์มาสหรืออย่าง Tom Cruise ดาราดังที่ถูกเอาไปทำคลิป Deepfake สุดเนียนแม้แต่ของไทยเองที่มีข่าวแก๊ง call center ใช้ Deepfake ปลอมเป็นตำรวจมาหลอกให้เปิดกล้องคุยที่ถึงแม้ว่าจะทำออกมาไม่เนียนเท่าไหร่นะครับแต่ก็สร้างความเข้าใจผิดอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้เลยครับอย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยี Deepfake ไม่ใช่เรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับเพราะว่ามันก็สามารถใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆจากข้อจำกัดในการถ่ายทำแบบเดิมๆเช่นที่เราเห็นภาพยนตร์หลายเรื่องก็มีการทำ Deepfake นักแสดงสูงอายุให้กลับมาลดแล่นบนจอในวัยหนุ่มสาวได้อีกครั้งครับดังนั้นถ้าเห็นเทคโนโลยีแบบนี้ก็ต้องรู้เท่าทันนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดอย่าลงเชื่อกับสิ่งที่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ใช้โลกออนไลน์อย่างมีสติกันด้วยนะครับ